สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการรักษาถุงลมโป่งพองเป็นแบบแผนนะฮะซึ่งผมก็พูดไว้หมดแล้วว่าถุงลมโป่งพองเขารักษาอะไรบ้างมีมิติอะไรบ้างกลับไปดูได้นะครับดังนั้นโรคที่5นะฮะก็คือถุงลมโป่งพองกำเริบโรคสุดท้ายคือหลอดลมโป่งพองอักเสบอันนี้หลอดลมโป่งพองจะไม่เหมือนถุงลมโป่งพองนะครับอันนี้ผมก็พูดไว้หมดแล้วกลับไปดูได้นะครับคือทำไว้เยอะมากนะ3ปีที่ผ่านมาทยอยทำในหัวข้อที่เราผมคิดว่าเราน่าจะมีประโยชน์หลอดลมโป่งพองก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พอเจออากาศชื้นก็จะกำเริบได้คนไข้จะมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังและจะมาด้วยเรื่องเสมหะเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยมีเสมหะประมาณ1ช้อนชาตอนนี้อาจจะเพิ่มเป็น1ช้อนโต๊ะ2สีอาจจะเปลี่ยนเดิมที่ขาวหรือเหลืองนวลตอนนี้กลายเป็นเหลืองเข้มมีสีเขียวบางคนไอเป็นเลือดผสมนะฮะบางคนมีไข้นะฮะตัวร้อนหนาวสั่นดังนั้นหลอดลมโป่งพองก็เป็นตัวกำเริบดังนั้นสรุปนะครับ6เรื่องอาการไอในฤดูฝนที่เราต้องคำนึงถึงที่อาจจะไม่ใช่โควิดนะอันนี้สำหรับคนทั่วไปถ้าเราสงสัยโควิดก็ตรวจ ATK อย่างคลิปที่ผมเพิ่งพูดไปนะเอา ATK มาปั่นดูถ้ามีความเสี่ยงหรือสัมผัสคนใกล้ชิดปั่น ATK ดูถ้ามันไม่ใช่โควิดก็เป็นอย่างที่โรคที่ผมพูดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหอบหืดถุงลมโป่งพองหลอดลมโป่งพองก็ปรึกษาแพทย์ดูว่าจะต้องปรับยาจะต้องวางแผนใหม่ไหมแล้วก็เหตุผลอะไรที่กำเริบหน้าฝนนี้ยาไม่เพียงพอหรือไม่โดสไม่เพียงพอหรือไม่นะฮะหรือเทคนิคการพ่นเราไม่ถูกรายละเอียดปลีกย่อยค่อยไปดูหน้างานกับคุณหมอเขาโอเคนะครับสุดท้ายนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับผมย้ำในหลายๆคลิปเหมือนกันนะครับไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดนะครับในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงฉีดตั้งแต่หลังสงกรานต์เลยครับสำหรับคนไทยจำไว้แค่นี้เลยครับฉีดหลังสงกรานต์ก็คือเดือน5วัคซีนเราล้อปีต่อปีนะครับไม่ใช่หมายความว่าคุณเพิ่งฉีดไปตุลาจะต้องรอให้ครบตุลาไม่ใช่นะครับ